ปไตยได้แล้วจากสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้นี้ทั้งเขาทั้งคณะจัดรายการพวกเขาต้องขออภัยกราบขออภัยมายังท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าสัญญาณของพวกเขาได้ถูกรบกวนและถูกตัดขาดไปกับพวกรู้จักกันดีเพราะว่าการที่พวกเขานำเอาข่าวความเป็นจริงต่างๆมานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศมีการจู้โจมอันนี้แจ้งถึงความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในเมื่อนี้ประเด็นที่พวกเขานำมาเว้าก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ถือว่าเป็นปัญหาสาหัสกันต่ออนาคตของชาติลาวของพวกเขาเป็นปัญหาที่ว่าจีนเข้ามา เป็นเจ้าการในการบริหารการไฟฟ้าของลาวบางภาคส่วนเมื่อข่าวดังกล่าวนี้ก็ออกไปทั้งพรรครัฐคณะกรรมการอำนาจและลาวบ่สามารถที่จะรับความจริงได้จึงพยายามทุกวิธีทางที่จะอยากปิดปากปิดเสียงใส่การคมคูนานาประกาศมาอย่างพวกของแต่ทั้งนี้ใดก็ตามท่านผู้ชมทางบ้านที่หักกับแพงและเป็นห่วงพวกเขานี่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำเอาข่าวความเป็นจริงมานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านให้รู้จักและก็รับทราบนำบนใดที่มีความเป็นจริงความเป็นธรรมที่จะให้เกิดขึ้นบนนั้นจะมีมันและศัตรูของมันศัตรูของความเที่ยงธรรมเขามาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาขอเชิญท่านในกรุงในการมื้อนี้กับรายการวิเคราะห์ข่าวประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นท่านในกรุงเพงดีจากเมืองเซนดิโกรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่นเองเป็นรองประธานของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาในข่าวองค์ความที่อภิปรายและก็นำเสนอข่าวในมื้อนี้ขอเชิญต่อเด้อท่านในกรุงเพงดีอันนี้มันลอกสองขอโทษท่านผู้ชมทางบ้านของเราครับขอโทษดอกท่านผมเป็นพี่น้องผู้ชมหมอกฟังพวกเขาก็มีปัญหาในระยะหนึ่งแล้วพอเขากลับขึ้นมาอีกเนาะกาเขาเบิ่งแล้วการรายการของพวกเขานี่พวกเขาเห็นว่ามีอุปสรรคหลายแต่ว่าถึงมีอุปสรรคหลายปัญญาแต่พวกเขาก็สู้พวกเขาจะเดินหน้าพวกเขาก็ถอยหลังพี่น้องอันนี้มันเรื่องสู้นะพอเลือกเวียกบ้านการเมืองมันต้องสู้พันเท่าในเหตุเขาต้องสู้ตัวอย่างเปล่ามันถึงหลักไส้ไปเลยจะซาหรือใบกระยาไอ้วาจังสั้นพ่อแม่พี่น้องอันเรื่องนี้เนาะฮักก็กลับขึ้นมาอีกเนาะฮักก็มาเล่าเรื่องอันนี้ละเล่าเรื่องหนี้สินที่ว่าสปลาวเป็นหนี้สินจากจีนเนาะแล้วก็จีนได้เทคโอเวอร์ธุรกิจเรื่องไฟฟ้าลาวนี่ไปเนาะผู้ใดก็ฮู้นำกันวันนี้ฮักจะมาเล่าต่อซะเนาะวันนี้ต่อบรรดาดังหาดังกล่าวนี่มหอดนี่ครับว่าเจ้าอยากเสนอให้พานายกทองรุ่นนี่ออกมาซีแกมพุ่มจริงให้พ่อแม่พี่น้องลาวทุกมุมโลกนี่ผู้ว่าเรื่องแท้มันเป็นอะไรเนาะมันเป็นตามข่าวที่เขาเจ้าว่าข่าวไทยก็ว่าข่าวต่างประเทศว่าข่าวแอฟเอก็ว่าคือเขาหู้น้ำกันนั่นมันมีพุ่มจริงหน่อยหลายบรรดาอยากให้พานายกเลยที่เขาชี้กำปัญหาได้ดีออกมาเคยแท้ว่าแท้เรื่องสภาพตัวจริงเนาะวันนี้เขามาว่าอีกว่าขั้นหาว่าเขาสอบผมลาวเนี่ยเสียธุรกิจตัวนี้ไปแล้วลากาเก่าตาพระเจ้าเบอร์นี่ก็วัดได้เพราะว่าสอบผมลาวนี่แม่นแน่ใช่ว่าการพลิกไผ่ป้านี่ให้ลาวนี่ที่เป็นรายได้สิ่งใหญ่มหาศาลที่สุดและทั้งสอบผมลาวนี่ลงทุนหลายที่สุดยืมเงินหลายที่สุดสิมันเห็ดธุรกิจตัวนี้ให้มันไปจนสามารถว่าได้ว่าผ่านมาเห็นบอกว่าลาวนี่เป็นศูนย์กลางหม้อไฟแห่งอันนาบัตเตอรี่แห่งเอเชียที่ได้ขายไฟฟ้านี่เป็นสร้างเครื่องมาหลายๆละที่ได้ขายไฟฟ้าให้ประเทศที่ใกล้เคียงเนาะคือไทยบอกพม่าบอกกัมพูชาบอกหรือเวียดนามเนี่ยบอกพวกที่ใกล้ๆเคียงกันแม้นว่าอันนี้เป็นโครงการของรัฐบาลลาวแต่สุดท้ายเอามาฮอดนี่เขาเห็นแล้วว่าโครงการนี้โบไปแล้วโบเกิดโบเกิดคือว่าแล้วบัดนี้คันมาฮอดนี่ที่ว่าปนั่นรัฐบาลลาวนี่ยังมีโครงการที่สร้างเติมอีก2เขื่อนพ่อแม่พี่น้องฮู้นำกันเขื่อนนึงอยู่น้ำคลองใกล้หลวงพระบางเขื่อนนึงก็อยู่สารคามคือเขาฮู้นำกันเขาก็เคยบอกมาแล้ว 3-4 เดือนที่ผ่านมาอันนี้มันสิเป็นไปได้บ่หรือว่าแนวใดเสนอให้รัฐบาลทองรุ่นควรขึ้นใหม่คันหาเป็นมันบ่ได้เราบ่ต้องเฮ็ดอีกมันสิเอาหนี้เขามาอีกเดี๋ยวนี้อยากให้ว่าจังซั่นอยากให้ยกเลิกล่ะว่าจังซั่นซะเฮ็ดตัวใหม่เฮ็ดตัวแนวใดมันสิได้ทุนฮอนเงินเข้ามา
พื่อจะมีเงินมาใช้หนี้ต่อไปอันนี้ย้อนว่าตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเด้อทางการลาวนี่อันนี้ว่าเรื่องการเมืองซะทางสปปลาวนี่เชื่อการเมืองของอันน่ะสปปลาวว่าเพราะว่าเพิ่นเดินสายไปน้ำจีนการเมืองก็เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประเด็จการไปทับจีนไว้ต่อยล่ะก็ง่ายๆซะแล้วเพิ่นก็เชื่อเพราะฉะนั้นยืมบ่มีอันจนคิดว่าเพิ่นสิมีการอันอนุโลมกันบ่กันเขากับตามความเข้าใจของเขาเนาะจนเห็นบ่ผู้ใดก็ได้ฟังนํากันเดือนแล้วนี่ทางนายกพงษ์ดุลก็มาเว้าว่าเพิ่นสิเอานี่พันนี่เป็นทุนก็พี่น้องเจอบ่เพิ่นสิเอาพันนี่เห็นมันนี่เป็นทุนพันนี่ดูข้าพเจ้าได้ยินสิข้าพเจ้าก็ตื่นแน่โอ้เฮ็ดจังได๋เนาะว่าสิหาดีเป็นพื้นก็ที่เขาก็เคยได้เว้ากันที่คิดก่อนนั่นว่าเพิ่นอาจจะขอน่ะทั้งจีนบ่ให้ยืนยันให้บ่ต่อเวลายืดออกไปบ่วันนี้ระวังการถามชื่อมือหลังซะมาได้ยินข่าวบ่ดีว่าจีนนี่เทคโอเวอร์หรือว่าเอาแล้วธุรกิจอันนี้ว่าบริหารบ่บริหารเอาบ่จีนอันนี้มันละตรงกันข้ามมันพ่อพี่น้องอันนี้น่ะเขาเห็นว่าโอ้มันสภาพการเพี้ยนไปแล้วมันบ่เป็นไปแล้วแบบนี้เรื่องต่างๆอันที่ขึ้นมาหั่นวางที่เป้าหมายมาหั่นอันนี้บ่แม่นพวกเขาเว้าขายกินหน้านี่เฮาเว้าความจริงประชาชนลาวก็สิเข้าใจจริงล่ะอยู่ในประเทศนั้นแต่ว่าตามพรรครัฐของเพิ่นนี่เพิ่นบ่ใครเว้าหรอกอันใดชื่นอ่อนหรืออันใดมีปัญหาอันใดเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพิ่นบ่เว้าแต่เว้าคือผ่านมาหั่นแล้วผู้ใดเว้าแนวทางเสียหายหรือว่าแต่ต้องคิดทางในพรรครัฐอีกหน่อยถูกนับคู่หรือจับกลุ่มเด้พ่อแม่พี่น้องอันละคือตัวอย่างที่ศีลเขาก็เคยบอกมาแล้วอันนั้นแหละวันนี้เหรอการเมืองของสปปลาวเป็นแบบบอกมาแล้วสักถ้าว่าชีเฮ็ดเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวข้าพเจ้าบอกเด็ดขาดบ่เจริญระบบไปลาวนี่เพิ่นก็ว่าเลยว่าชีรุดพรอันน่ะมีอย่างกันนั่นมีการประเทศด้อยพัฒนานี่มันบ่รุดพรแล้วเพราะว่าเป็นแบบนี้ตลอดไปมันบ่มีอันใดสิมารับประกันเรื่องเศรษฐกิจรายได้ของลาวที่เข้ามาประเทศบ่แม่นพี่น้องอาจจะใครว่าจังซั่นอันนี้ย้อนหยังก็ย้อนพรรครัฐที่ผู้นําพาประเทศเป็นลีดเดอร์ที่สําคัญรักกับคณะบัดคณะรัฐบาลนับกันพากันเฮ็ดแบบนี้และข้าพเจ้าขอว่าเรื่องสัมปทานนี่สัมปทานนี่หลายที่สุดในสปปลาวนี่แล้วเฮาเบิ่งเฮาก็เปรียบเทียบคือกันว่าในโลกนี่นะมีประเทศเนี่ยเขาเฮ็ดแบบนี้เขาเฮ็ดสไตล์เฮ็ดซิสเต็มนี่เรื่องสัมปทานนี่ส่วนหลายก็เป็นประเทศสังคมนิยมภาคประเทศเคล็ดลับแต่สุดท้ายก็บวกก้าวหน้านี่ไปบ่ได้ไกลตัวอย่างบ่อื่นนอกไกลอย่างเบิ่งคืออันน่ะเวเนซุเอลาตัวอย่างพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายก็มีปัญหาเศรษฐกิจการเงินตกต่ำอันนี้แหละปัญหาแล้วประเทศสปปลาวยังฝืนเฮ็ดอยู่แม้นจะเฮ็ดแบบสัมปทานแบบเจ้าบ่ได้คุ้มครองบ่ได้เฮ็ดหยังให้เขาเฮ็ดให้เขาเฮ็ดเบิดแสดงว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องการค้าต่างๆเขาคุ้มเบิดต่างๆคนละคิดบอกว่าให้เขาสัมปทานอีก40ปีบ่50ปีสุดท้ายลากาลาวสิเอาคนคิดว่าซั่นละสิมาคุ้มเป็นหัวยอกของเองอันนี้เขาบ่ใส่แล้วระบบนี้เขาบ่ใส่แล้วเฮ็ดระบบแบบนี้เขาฮู้โลดว่าเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าเฮ็ดบ่เป็นเจ้าบ่มีความสามารถเอาธรรมดามันเป็นของเจ้าต้องเฮ็ดเองเด้เป็นพรรครัฐเป็นคณะรัฐบาลซอกเฮ็ดอยู่ใดเจ้าสิเฮ็ดได้สร้างเศรษฐกิจเพื่อกุ้มประเทศชาติหาเอารายได้ครับมาเฮ็ดเจ้าให้คนอื่นเฮ็ดเบิดนะแปลว่าเจ้าก็เสียรายได้ไปแล้วเสียเพิ่นกว่าอันผู้แนวเด้เสียเวลาอีกเสียแรงการได้อีกเจ้าเฮ็ดแบบนี้เห็นโลดชัดเจนตัวนี้ล่ะบอกตั้งเองว่าเจ้าเฮ็ดบ่เป็นหรือว่าเจ้าบ่เก่งหรือเจ้าบ่ฮู้มันก็คือบัดเอาไปพี่น้องมันกี่ราคากันอยู่หันมันเอาความจริงมาเว้ากันเด้อันนี้ล่ะทุกทิ้งทุกอย่างวัดประเทศชาติมันสิไปหรือบ่ไปมันสิถอยหลังหรือมันสิล่มจมแม่นเรื่องผู้นำวัดเป็นลีดเดอร์ลักษณะคณะรัฐบาลวัดสิเฮ็ดเอาสิแก้แนวใดบัดนี้เอาจะถามคืนแก้แม่ให้รัฐบาลแก้ไขแม่สลาดซ่องไซแม่แก้แม่อันนี้พวกเจ้ามีแต่เว้าพวกเขาเว้าเมื่อมันมีปัญหามันมีปัญหาทางออกทางแก้มันได้เขามีปัญหาเอามาแก้มีปัญหาเอามาแก้บ่มีเอาปัญหามากอดไว้แล้วให้มันระเบิดมันบ่ถูกหรือว่าเอาบังคับปัญหาหั่นมันบ่ถูก
ระบบพอเกี่ยวเฮ็ดคู่มือนี้มันไปบ่รอดแล้วเดี๋ยวนี้โลกเขาไปฮอดใจแล้วความเข้าใจเบิ่งแน่ๆสายตาเขาเฮ็ดแนวใดเดี๋ยวนี้มันสิไปเศรษฐกิจมันสิไปแนวใดท่านหาพวกเขาเฮ็ดอีพวกเขาหู้พอซื่อๆนี่แต่มันบ่ถึงโอกาสหรือมันบ่มีเงื่อนไขเถื่อพวกเขาก็บ่ว่าไปก่อนจะได้เพราะพวกเขาสิว่าหลายมันมีทางออกบัดผมบอกพี่น้องบัดมันมีทางออกคือกันบัดอันนี้ให้ผู้นำการนำนี่ต้องศึกษาพิจารณาคือกันว่าเป็นเฮาเว้าโจมตีแล้วตัวจริงมันก็เป็นแนวนั้นพ่อแม่พี่น้องเราขึ้นต้นกันแม่เอามาฮอดนี่อยากให้ท่านวันลังนี่ออกคือต้องเห็นเอาคนเสนอท่านวันลังเราเฮาจะมาก็ขอขอบใจท่านมากรูแพงดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการของพวกเขาที่นำออกข่าวมาสู่สายตาท่านผู้ชมทางบ้านนี่เป็นรายการข่าวที่เว้าวิเคราะห์ความจริงเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสปป.ลาวภายใต้การบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมาได้45 ปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านในกูแพงดีเว้ามันมันถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดพวกเขาไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งพวกเขามีจุดประสงค์อยากจะให้เพิ่นรัฐบาลเพิ่นนั้นนำปัญหานะมาแก้บ่ได้เอาปัญหามากอดไว้กอดไว้แล้วคือลูกแตกนี่กอดสะตําเอิกไว้มันลูกแตกสิแตกแล้วทิ่มลงไปให้ใส่หัวประชาชนให้แตกใส่หัวประชาชนกระดังในกรณีหนี้สินที่เพิ่นยืมมาเป็น4ทศวรรษนี่ละ3 4ทศวรรษนี่ละบ่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศชาติบ้านเมืองสอบเรื่องประเทศลาวเลยท่านผู้ชมพี่น้องลาวที่ฮักแพงเมืองลาวมีหน้าดินกว้าง 238,000 กิโลเมตรการ์เรย์ลาวได้เป็นเอกราชแต่1953เป็นต้นมาประชาชนปัจจุบันนี้มี7ล้านคน GDP หรือผลผลิตของประเทศถึงขั้นสิไลแล้วประจำปีละก็บ่น้อยบ่หลายบ่ฮอด10,000น่ะ 10,000 น่ะ 15,000 ล้านดอลลาร์ซะต่อปีน้อยที่สุดกันสิบ่อยู่สหรัฐอเมริกานี่รัฐน้อยๆก็เอาเว้ารัฐใหญ่นู่นซะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียคันว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสิ่งจักอยู่งบประมาณของเขาเจ้าหันปีนึงก็เป็น 3-400 บิลเลียนดอลลาร์เศรษฐกิจของเขาเจ้าได้อันนั้นละความเจริญของเขาเจ้าพวกเขาหูจักแล้วก็เข้าใจและบัญหากันการอันเรื่องท่าแห้งของการบริหารสร้างความเจริญให้ประเทศไทยประชาชนนั้นมันมีอยู่ใส่กระบวนพื้นฐานในการปกครองอันถูกต้องก็คือระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นระบอบที่บ่ได้กักขังความคิดของคนผู้ใดมีความคิดความเห็นอันดีเข้ามามาเฮ็ดคอยสร้างสรรค์พัฒนาประเทศในนามลักษณะเป็นนักธุรกิจในนามเป็นผู้บริหารในนามเป็นนักธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างหรือผู้ประกอบการมีมั้ยอันนั้นเป็นความเจริญความหลากหลายความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าจึงสร้างสาพัฒนาประเทศมาอเมริกามี50รัฐแต่ละรัฐนี่นะมีงบประมาณนี่ข้าพเจ้าเว้าได้เลยเด้อแต่ละรัฐซื่อๆรัฐเดียวน้อยๆซื่อๆงบประมาณของปกครองดำเนินหรือบริหารรัฐหลายก้อนงบประมาณของเราเด้เขาเจ้าบ่ได้ยืมไผอันนี้นี่อยากเว้าให้เว้านี่บ่ให้เว้าดูถูกชาติของตัวเองชาติกำเนิดของตัวเองอย่าเว้าอยากให้รู้จักว่าความแข็งแกร่งของพระเจ้านี่ความเจริญซ้ำใดอยากให้ท่านคณะผู้นำคณะกับอำนาจในปัจจุบันเปิดหัวใจเปิดหูเปิดตาเดี๋ยวนี้พวกท่านตาบอดพวกท่านหูหนวกแก้วได้ไอ้ขี้หูกับขี้ตาเรื่องการเสียเปรียบได้เปรียบนี่นะพวกท่านเนี่ยได้แก้ได้ถ้าพวกท่านแก้ได้พวกท่านก็ได้เปรียบประชาชนก็ยังหักพวกประธานนี่คือเก่าบ่แม่นพวกเขานี่ยุยงส่งเสริมได้วันนี้มากลับมาเอาเรื่องข่าวที่ว่าจีนเข้ายึดถึงก่อนบริหารการไฟฟ้าลาวบางภาคส่วนมีข่าวออกมาการไฟฟ้าลาวประกาศออกมาแล้วว่าบ่มีมูลความจริงอะมาเว้ากันตามเนื้อผ้าที่วิทยุเอเชียเสรีเพิ่นนำมาเสนอบริษัท Southern China Electric กับการไฟฟ้าลาวตกลงกันเซ็นสัญญาบริหารการไฟฟ้าแปลว่าอย่างอยู่ในนั้นหันบริษัทจีนถือหุ้น 90% ลาวมีแต่ 10% 10% จักเอาเงินมาใส่อันนี้แปลว่าหยังให้เฮาแปลก็สิก็มันจีนควบคุมบ่ตัวการค้าการลงทุน
ก็ยังว่าการลงทุนการลงทุนนี่มันการได้กําไรคันได้กําไรนี่จีนได้กําไรนี่มันจะเอามาเรียกประชาชนว่าบ่แม่นบ่มีเด็ดขาดมันจะต้องประบวนประโยชน์ของมันซะตัวแม่นบ่ทันไปโกแห่งดีแน่แล้วเรื่องธุรกิจไปเออลงธุรกิจได้ให้เข้าใจตรงนั้นชื่อได้บ่2 3เดือนหลังที่ผ่านมานี่ค่าไฟฟ้าขึ้นสูงหลายที่สุดประชาชนสงสัยว่าค่าไฟฟ้ามันเปรียบจดพิษบ่ไล่พิษบ่เมียต่างๆนานาน่ะทั้งหมดนี่น่ะมันเกิดขึ้นย้อนการควบคุมของต่างประเทศของนายขึ้นต่างประเทศนี่แหละแต่รัฐบาลนั้นการไฟฟ้าลาวบ่สามารถจะเว้าความจริงให้ฟังก็ตัวอย่างอยู่ในข่าวกรณีเดียวกันนี่นี่ผู้ต่างงานหรือบุคคลสำคัญคณะพนักงานสำคัญขั้นสูงของกรมไฟฟ้าลาวถามมาทั้งนักข่าวถามว่าอันนี้กันคดีกระทำจีนมีนะอนามีค่าหุ้นส่วนหลาย 90% ก็แปลว่าเขายึดเอาตัวเพิ่นบอกเพิ่นบ่ได้ตอบอีกเพิ่นว่าตัวนี้นี่บ่มีความเห็นอย่างมดท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพฟังคักๆแม่แม่เจ้าคณะรับผิดชอบไฟฟ้าน่ะยังบ่ฮู้จักตอบปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นมันแปลว่าหยังก็แปลว่าเขาซุกเซื่องความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในลาวปัจจุบันนี้เฮาอ่านได้บ่เฮาเว้าได้บ่การแสดงออกการเว้าความจริงนี่เว้าบ่ได้ข้าพเจ้าจดไว้อยู่ในอันน่ะคือคํารีพอร์ตของข้าพเจ้าการไฟฟ้านี่ส่วนใหญ่ในจีนเป็นผู้ควบคุมมันมีตัวในของรายงานของภาษาอังกฤษของเขารอยเตอร์บอกว่าจีนนี่ได้ China สิคอนโทรลอิเล็กทริกกริดตัวนี้หมายก็ระบบเซตระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งที่ตกอยู่ในกำมือของจีนเด้ท่านผู้ชมทางบ้านให้เข้าใจเด้อเดี๋ยวนี้นี่มันจีนสิคุมกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศแล้วแหละถึงพักตัดเขาสิบ่ยอมเราก็ตามเขาสิตัวเขาก็เคยตัวมาเพราะเขาเคยตัวมาแล้วเขาเป็นเรื่องนี้แชมเปี้ยนอาจารย์ขี่ตัว45ปีแล้วเขาก็ยังตัวอยู่คือเก่านี่แหละมันเป็นปัญหาเวลาใดคําว่าคอนโทรลกริดนี่นะมันหมายคือว่ากระแสไฟฟ้านี่นับนี้ต่อไปนี่ก็เฮ็ดอยู่เมืองลาวลาวเป็นผู้ยืมเงินจีนมาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่าไฟฟ้ามันจีนเอาไปขายเอาเองนะอยู่ใส่รายได้จะเข้ามามาตอบมาให้ประชาชนลาวให้ประเทศลาวบ่มีเลยอันนี้ตัวนี้นี่บ่มีคําถามบ่มีคําตอบอันจ้าแจ้งเลยท่านผู้ชมที่เคารพนี่แหละมันเป็นปัญหาที่ค่าไฟฟ้าบ่สามารถที่จะตกแตกได้ที่พวกเขาล้มกันในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ย้อนจีนเป็นผู้ควบคุมเพราะค่าหน้าเลือดของจีนน่ะควบคุมก็ไม่ได้แต่กําไรล่ะมันจะไปห่วงหยังชีวิตความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนลาวแม่นบ่ท่านไมโก้ต้องแม่นเลยยูฮันเดี๋ยวนี้นี่ท่านไมโก้เพิ่นนําเสนอว่าถึงแล้วบ่ผมท่านทองดุลสิท่านทองดุลท่านนายกท่านเป็นนายกเด้ท่านมีอํานาจตามความเข้าใจของพวกเขาเด้ที่อยู่ต่างประเทศนี่เด้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในการบริหารประเทศแม่นบ่อํานาจนั่งของนั่งก้าวนี่มันจะต้องตกอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเป็นอย่างเวลาข่าวนี้ออกมาทั้งขั้นผู้นำของเราบุ้ยแกออกมาตอบเลยแม่บอทานไมโก้แข็งดีแม่แล้วผมเห็นคุณออกท่านพวกท่านเป็นห่วงน้ำชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังบ่ออกมาเอามาตรฐานแล้วบอกโลกว่าอันนี้มันบ่มีความจริงเว้ารายละเอียดโดดแต่ที่จริงน่ะแม่ตั้งแต่ห้องการนายกท่านนายกเป็นยังบ่กล้าบอกตัวที่สองที่สำคัญสภาผู้แทนราษฎรเด้ฮะยันอัญญานางอย่างก่อนป่านนี้ยาทอตู้เด้เป็นประธานสภาประชาชนลาวสภานี่สภาปากกึ๋บ่หรือสภาปากเป็นเว้าได้ต่างหน้าประชาชนบ่คือบ่เห็นออกมาเว้าหยังอำนาจการบริหารนี่เด้อำนาจส่วนกลางอำนาจอันนี้เรียกของประชาชนนี่เด้ท่านเป็นผู้นำของคันสิเว้าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมันมีผู้แทน147ท่านเข้ามานั่งอยู่ในสภาคือบ่ออกมาเว้าหยังเอาบทบาทแสดงออกบ่ด้วยให้มันแจ้งข่าวแทนดีมันจะเป็นข่าวจากต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เว้าจากประเทศไทยจากข่าวรอยเตอร์เพิ่นเป็นผู้เว้าพวกท่านบ่สามารถเว้าได้ว่าพวกท่านเป็นคนลาวบ่ผมลาวบ่ได้บ่แจ้งให้ประชาชนรู้จักรับทราบที่จริงแล้วมันบ่แม่นพวกท่านอยากปกปิดความล้มเหลวของการบริหารประเทศมัน40กว่าปีตอนนั้นเพราะว่าหยังเดี๋ยวนี้นี่จีนนี่ไผโอหังที่สุดนโยบายของจีนที่กวมกินโลกนี่นะ
นโยบายมั่งก่อนเกิดความกินลูกเนี่ยนโยบายดังกล่าวนี่ห้องว่า deep trap เรื่องการกับดักกับนะดักนะของนี่เนี่ยของจีนที่ให้นะมันจะให้ทุกประเทศที่ทุกยากที่สุดจีนนี่มันจะเข้าไปทุกประเทศที่มีการปกครองผู้นำมันออเดย์มันจะซื้อจ้างจอบออยผู้นำมันหลังจากนั้นแล้วมันจะเข็ดอย่างไกลเห็นไปดังที่เกิดอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในแอฟริกาอยู่ในอเมริกาใต้อากาศอเมริกากลางอันนี้เป็นประเทศทุกยากเข้าไปใส่เงินเขาเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อำนาจเงินนั่นแหละซอฟต์พาวเวอร์แต่อำนาจอันนอนแต่เดี๋ยวนี้นี่มันโอหังมันแสดงบาดเก้าออกมาเนื่องจากว่าแม้ตั้งแต่อยู่ในประเทศตัวเองจีนนี่คนนั้นจีนเองเด้ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วโบหัวจีนอาจจะอยู่ไปฮอดผู้ใดแต่อยู่ในลาวกับเส้นเดียวกันต้องหูจักเราต้องศึกษากับคือแม่นผู้ใดนำเอาจีนเข้ามามีบทบาทอยู่ในลาวเริ่มแต่ผู้ใดมาอันนี้พวกเขาหูจักเราเข้าใจกันดีอ่ะขอเสนอทานแม่โก้แบงดีสืบต่ออยากสืบต่อเนาะวันนี้ฮัมบ่าวเรื่องอันเนี้ยบ่าวเรื่องจีนอีกเดี๋ยวนี้ฮันพ่อแม่พี่น้องลาวข้าพเจ้าจะขอเปรียบเทียบระหว่างเวียดนามกับลาวสปป.ลาวอยู่ใกล้กันนั่นแหละเป็นยังไงไงพวกเจ้าเวียดนามเพื่อนกันบ่จับมือกับจีนเรื่องสั่นเศรษฐกิจเพราะเบิ่งสองปีหลังเห็นบ่รัฐบาลสปป.ลาวนี่ต่อสปป.จีนอันนาเวียดนามนี่นะต้องก้มยกเวียดนามนี่ที่ให้จีนสัมปทานกับ19ปีก็จะส้นโคออกมาประท้วงมันแสดงว่าอย่างไรเขาบ่เอาจีนปัจจุบันต่อมาให้บอกสปป.สังคมนิยมเวียดนามจับมือกับอเมริกาเดี๋ยวนี้เฮ็ดกันค่าใหญ่กับอเมริกาเพราะพร้อมกันนั้นก็ยังได้อาศัยอเมริกาอีกเรื่องการทหารเรื่องป้องกันนะเขตน้ำแดนดินไปกระหู้น้ำกันทะเลจีนตอนใต้เวียดนามมันเพราะฉะนั้นเวียดนามโบไปกับจีนลาวก็ไปกับจีนมันแสดงมาเรื่องใดอันนี้ให้ผู้นำคิดขึ้นกันเด้อเอาขันเจ้าโบเก่งหรือโบตีทบลบได้นี่ห่วยเจ้าตายแล้วว่าจะสื่อที่สร้างเศรษฐกิจอยากให้เปรียบเทียบเป็นอย่างทั้งเวียดนามนี่จงจับมือเหตุการณ์ฆ่ากับอเมริกายังต้องการความมั่นคงของชาติอีกเรื่องการทหารกองเรือเมื่อที่เกียรติกระตั้งอยู่ดังอันนี้เป็นเวียดนามเห็นประชาชนลาวกับเขาผู้เห็นก็เห็นคือกันอันนี้อยากให้คนคือกันเรื่องความเป็นพี่น้องบัดนี้สปป.ลาวนี่ไปแต่ทางจีนเห็นแต่ทางจีนบัดสุดท้ายเห็นบ่บัดสุดท้ายที่ถูกเล่กลถูกแก้วของจีนของซีซีพีคนนี้ล่ะนี่ของซีซีพีคนเดียวอันนาพักอันคอมมิวนิสต์จีนพอดีล่ะอันนี้เลี้ยวบึงขึ้นหลังที่ว่าจีนเฮ็ดไปแล้วคืออยู่เซาท์แอฟริกาทวีปเซาท์แอฟริกาผู้ได้ก็ฮู้ข่าวเด้อกันคืออังโกลาบ่ตันซาเนียบ่เอธิโอเปียต่างๆถูกแฮ้วของจีนหมดเป็นหนี้จีนหมดออกบ่ได้อันนี้ไผก็ฮู้นํากันจนประชาชนเขามีการประท้วงเขามีการต่อสู้แล้วก็ใกล้กันลาวกับเวียดนามศรีลังกาไผก็เห็นนํากันหมดพาเงินนําเลยเห็นบอกกะจีอากะจีนเอาอันนี้คือกันกับแบบลาวนี่แหละเห็นว่าเพราะว่าตะก่อนกับมันยืมจีนนะบัดนี้ค่อยถอยแล้วต่อมากับไทยนี่อีกเบิ้งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังวิจารณ์กันกันนักอยู่เบิ้งเรื่องไทยนี่คือกันล่ะอันนี้ล่ะพวกที่เบาแล้วนะไทยเป็นเจ้าเบาแล้วพร้อมกันนั่นอีกขบินคือกันเดี๋ยวนี้พอไปพี่น้องปังข่าวสองสามมือนี่ก็เรื่องท่าเรือนี่แหละที่เอาจีนเข้าไปสร้างท่าเรือรักกันจนไปนาเฮ็ดธุรกิจต่างๆจนสร้างที่พักที่พักอาศัยเรื่องอันนี้กับจังน้อยจีนก็สิเป็นคุ้มเอาเบิดอันนี้เป็นแลกกุลของอันนาชิพพี่ๆนะเป็นของจีนคือกันเบิดไอ้พวกแม่พี่น้องเบิ่งคักๆบ่แม่นว่าการเบื้องไปน้ําเขาแล้วสิสะดวกใจหรือว่าเสื้อได้ปัจจุบันเห็นบ่ที่ถูกเลขกุลของจีนเบิดเป็นหนี้จีนนี่แล้วเมื่อมันเป็นนี่ที่แล้วมันจะเอายังก็เอาแล้วอยู่ในธุรกิจเจ้านะบิสเนสเดี๋ยวมันที่เฮ็ดได้มันที่เอาอีกแล้วนี่ข้าพเจ้าอีกเบิ่งทาเบิ่งอนาคตต่อไปนี่มันที่เอาธุรกิจอันนี้อีกบ่บ่ได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเงินเจ้าค่อยเอาอันนั้นเรื่องอันน่ะธุรกิจไฟฟ้าแล้วแล้วแต่ยังมันยังบ่พอเถื่อมันก็สิเว้าแล้วก็ยังเอาธุรกิจใหม่อีกตึมเห็นบ่สมมุติว่าอยากมาเอาธุรกิจ
น้ำประปาลาวว่าซั่นตัวอย่างเด้อดีเด้อก็สิได้ให้มันเห็นบ่เฮาฟังข่าวนํากันนี่คันจีนสิเอาอันไหนแปลว่าลาวได้เปิดเอาให้เบิดแบบง่ายๆเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้เจ้าเป็นลูกน้องหนี้เขาเป็นหนี้เขาอันนี้แหละเห็นแก้งพ่อแม่พี่น้องมันเมาเรื่องหนี้ไปจังซั่นอันนี้แหละเขาเห็นบ่ฮอดป่านนี้จังซี่นะดีใจพอใจอยู่บ่ฮะพ่อแม่พี่น้องลาวเขาบ่พอใจดีบ่ดีใจเด้เห็นบ่เกี่ยวกับมีอันน่ะประชาชนลาวเขาเจ้าสัมภาษณ์พระเจ้าเขาเอาคือกันเรื่องสร้างเขื่อนเรื่องเฮ็ดเขื่อนต่างๆอันนี้แม่นแผ่นดินลาวแม่น้ำลำเซนี่แม่นของลาวดินดอนต้นหญ้าแม่นของลาวแล้วมันจีนผู้ที่มาบริหารมาบริหารต่างๆพ่อแม่พี่น้องลาวดีใจบ่ไผก็บ่ดีใจคือกันแล้วพวกเขานี่น่ะอยู่ลาวนอกมีก็จะเห็นจังซี่ยังมีตบหน้ามีตบน้ํากันเด้พ่อแม่พี่น้องบ่แม่นพ่อเขาแล้วเขาก็วิตกถึงกันเนี่ยอนาคตของประเทศชาตินี่มันสิเป็นแล้วใดย่านพ่อแม่พี่น้องหรือประเทศลาวนี่เป็นขี้ข้าจีนไปนะอนาคตพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละเขาจึงออกมาว่าและเดี๋ยวนี้ยังกะยาว่าอยากให้ท่านท้องรุ่นนี่มาอธิบายว่าให้แน่เรื่องสภาพการมันเป็นมาแล้วใดเรื่องอันนี้เรื่องที่ว่าจีนมาเทคโอเวอร์ธุรกิจตัวนี้สองมาอธิบายเรื่องเอานั่นอีกเอาหนี้เป็นทุนหันหนี้เป็นทุนนี่ตัวนี้ทำมาเจ้าของใจที่สุดเพราะว่าได้ฟังเพิ่นนั่นน่ะบ่ละเดือนแล้วนี่ละกับผ่านมาอาทิตย์แล้วนี่เฮาก็เว้าคือกันโหอันนี้ล่ะมันบ่จะบ่แจ้งคันว่าเป็นจังซั่นเป็นอันนี้เอาหนี้เป็นทุนก็สิเฮ็ดไปเลยแล้วยืมมาเป็นหนี้เป็นหนี้สิเอาหนี้มาเป็นทุนเห็นบ่บ่สุดท้ายเห็นบ่จีนมันว่าเอาธุรกิจไฟฟ้านี่อีกต่อไปมันเบิ่งธุรกิจอันไหนลาวมันสิมีสิเมกมานี่ได้เงินดีมันก็สิเอาอีกคือกันว่าบ่ได้วันนี้มันเดี๋ยวน้ำประปาเห็นบ่ถ้ามันเอาไฟฟ้าน้ำประปาหรือว่าเรื่องการคมอนาคมนุคนทรงนี่แปลว่าเบิดประเทศลาวเบิดแล้วบ่มีรายได้บ่มีอย่างเอาเบิดแล้วมันคุ้มเบิดแล้วเรื่องเศรษฐกิจการเงินออกเข้าของเราเบิดเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้บ่แม่นว่าเฮาสิให้ภาษีเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นแนวนั้นเฮาต้องคือกันเบิดเด้จะเห็นบ่อันนี้เฮาเห็นชัดเจนว่าพวกท่านดำเนินมา45ปียืมเงินมหาศาลแล้วมันมีแนวปัญหาแนวใดสิไปเชื่อตะกี้เห็นปะอันนี้เฮาเว้าให้ระวังคือกันเด้ให้ผู้นำขึ้นเบิ่งว่าพวกเขานี่เว้าถูกบ่เรื่องแนวใดเอาท่านบาลังก็สิมีเท่านั้นแล้วขอเสริมเพิ่มโทษน้องพ่อน้องสิได้อันน่ะจุติอันน่ะสำหรับประเด็นเรื่องจีนเข้ายึดและคอนโทรลบริหารการไฟฟ้าภาคส่วนของอันน่ะของลาวนี่นะอันนี้มันเป็นที่ว่าสัญลักษณ์น้อยๆที่ประชาชนเห็นก็คือเห็นครับทิปไอซ์เบิร์กนะเพื่อนนะน้ำก้อนอยู่นั่นทะเลนะเห็นแต่จอมแปลว่าแต่ทั้งลุ่มบุ้นทั้งเทิงกันเห็นตั้งแต่ปลายแหลมๆน้อยๆโอ้น้อยๆเนาะแต่ที่จริงแล้วอยู่ใต้หน้ามันอยู่พื้นนั้นใหญ่มหาศาลที่สุดเป็นปัญหาที่ว่าเกินบ่เข้าค่ายบอกแต่ทั้งพรรครัฐคณะกรรมการแล้วเข้ากันเองจึงว่าสร้างขึ้นเฮ็ดขึ้นผิดพลาดแล้วเขาก็บ่ยอมรับความผิดพลาดของเขายังจากบุญยอมรับความผิดพลาดของเราเขายังเสื่องอันน่ะเสื่องปิดบังประชาชนอีกให้เข้าใจไปในทางที่ว่าผิดไอ้โดยใช้เหตุผลต่างๆนานามาภายใต้การมีก่อการพัฒนาประเทศท่านผู้ชมที่เคารพที่ท่านชมอันรายการของพวกเขาอยู่นี่ข้าพเจ้าก็ได้เบิ่งรายการอื่นๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอะไรมันเซอร์คูลเลชั่นอยู่ใน YouTube อยู่ทั้งไหนถึงคนพรรครัฐไปถ่ายการก่อสร้างตึกห้างบ้านซองต่างๆแต่เหนือฮอดใต้โดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือแม่นบ่ทันไปโก้เพิ่นดิแม่นอันนั้นแม่นภาคส่วนการโฆษณาส้นเสื้อของรัฐบาลจีนที่ฮ้องว่า CCP นะ CCCP Chinese Communist Party C มัน ChineseC อีกตัวนึงนะ community P เป็น party อันนั้นเป็นโฆษณาส่วนเสืออันนี้นี่รัฐบาลจีนใช้งบประมาณเป็นพันๆล้านดอลลาร์ทั่วโลกนี่โฆษณาส่วนเสืออยู่ในเมืองลาวอยู่ในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันแนวเดียวกันว่าบ่มีหยังอยู่ง่ายบ่เรื่องที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นผลสะท้อนที่ว่าในทางลบที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดจีนซะบ่ต้องเว้าหยังหลายหรือว่าประเทศเขมรเดียวนี้นี่จีนนั่นแม่นไปทุ่มเทสร้างเกาะกงนะกองเกาะกง
อยู่ประเทศเขมรนั่นสร้างขึ้นแล้วเบิ่งไปเบิ่งมาเลยว่าเป็นคาสิโนเป็นบ่อนท่องเที่ยวมาสุดท้ายมันไปสร้างสนามบินยาว 3,500 เมตรเป็นสนามบินซึ่งมีความยาวคล้ายคลึงกันกับสนามบินของจีนที่สร้างขึ้นเกาะต่างๆที่อยู่ทะเลจีนตอนใต้มีความยาว 3,500 เมตรเส้นเดียวกันอันนี้มีเจตนาแนวใดลักฐานซี่เป็นพวกกันอยู่จ้ะทำเป็นกูแบงดีทุกมือนี่นะเรื่องเทคโนโลยีนี่นะเขาจะกวดได้ดาวเทียมบินผ่านเป็นซี่เขาจะทายออกมาเขากับฮู้จักเขากับเบิ้งได้เขาเข้าไปเบิ้งอยู่ใน Google เนาะกับเบิ้งได้กันกันบ่เป็นคงความลับอย่างมดท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ทางบ้านอยู่ในก่อกองพนันคาสิโนสร้างคาสิโนขึ้นมันไผสิไปบินนะมันไผไปลินคาสิโนคนเขมรมีหลายปานใดมีเงินหลายปานใดก็แบบเดียวกับอยู่ในสปปลาวมาปัจจุบันเขตพิเศษเพิ่นทานเมโก้ทางภาคเหนือเพิ่นแม่นบ่หรือเขตท่านส่วนหลายที่คนงานมาเห็นเรียกเหตุการณ์มีแต่คนจีนทั้งหมดคนลาวนี่ว่ายังเก่งโชคดีที่สุดได้เป็นคนปัดกวดเด้อได้เป็นคนปัดกวดนี่บอกการพัฒนาประเทศยืมเงินมาเป็นพันพันล้านดอลลาร์มาสิสร้างเรียกเก็บงานทำให้คนลาวคนลาวนี่บ่ได้สมเกียรติตั้งแต่ได้เป็นผู้ปัดกวดนี่บ่ฮะคนลาวบ่มีความสามารถบ่ที่ไปเซ็นนะที่ไปสั่นมาขอลอกซากไพ่อยู่ในตู้คาสิโนมาเบิ่งอยู่อเมริกานี่อยู่รัสเซียกันนี่คนลาวนี่คนม่งคนหยังเต็มมัดซากไพ่เป็นฮอตเมนเจอร์พุ่นอยู่ในนั้นเฮือนการพนันเก่าได้ทานมันก็แพงดีแม่นบ่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเขาเจ้าซิกเขาเจ้าสอนคนลาวบ่ได้คนโง่คนจ้าเด้เป็นอย่างอยู่ในเมืองลาวมีสิทธิ์แต่เพียงเป็นคนนั่นอันน่ะทำความสะอาดนั่นหรือว่าง่ายที่สุดก็เป็นการขายตัวค่าประเวณีอันนี้ขอว่าเป็นความจริงเด้อคันมันถือแต่ต้องไปข้าพเจ้าก็ขอโทษนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นนั่นสั้นมันออกมานั่นนั่นนี่บอกการพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าคนลาวที่หนีออกจากต่างประเทศหนีออกมาที่ต่างประเทศนี่อยู่ในอเมริกาหรือเปล่าลูกทานมันก็แห้งดีกับเส้นเดียวกันเห็นบอกข้าพเจ้ากับเส้นเดียวกันได้ถืออบรมสั่งสอนฝึกซ้อมวีซ่าก็ง่วยเป็นผู้บริหารเดี๋ยวนี้กินเบี้ยบำนาออกเบี้ยบำนาแล้วคนลาวเงินเป็นเซนเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นผู้รับหัวหน้างานหัวหน้าห้องการมีมัดเป็นตำรวจได้หมอมีมัดแต่ว่าอยู่ในเมืองลาวมีจีนมีงบประมาณตัวเลยมาสร้างคนลาวให้มีเวียกเหตุงานทำอันถาวรอันนี้บ่าวอีกบันเรื่องอยู่เมืองลาวเป็นหนี้ฮะจีนเดี๋ยวนี้มาบ่าวใหม่อีกทายไม่กูแพงดี12,000 ล้านดอลลาร์เป็นหนี้โลกเป็นหนี้จีนนั่นซื้อกล้าว่า 8,000 ล้านดอลลาร์อยู่ในนั้นหั่นมันยืมมาสร้างทางรถไฟความเร็วสูงมาเบิ่งแล้วการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงได้ประโยชน์อย่างบ่บ่มีการ1บ่มีการค้นคว้าบ่มีการศึกษาบ่มีการวิจัยว่าผลได้สิได้หลายปานใดผลเสียสิได้มีเกิดขึ้นหลายปานใดผลได้เห็นได้หยังในนามเศรษฐกิจบ่เศรษฐกิจท่านมาอุ้มซูมาค้ำจุนอย่างแดประชาชนลาวบอกมีบอกบุมีอย่างมัดข่าวพระเจ้าจือได้สหายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์เพิ่นกล่าวออกสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็บ่มีเหตุมันบ่มีเหตุมันก็มีผลงานอย่างแล้วให้เฮ็ดไปแล้วสักคนสักตัวแล้วก็จะไปเบิ่งกันอันนี้ไม่คำตอบข่าวพระเจ้าจือได้เด้ท่านผู้ชมก็สิจือได้เช่นเดียวกันอันนั้นมันการแก้ตัวของสหายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์ซึ่งผู้เกี่ยวเองกันมีเสื้อซาดจีนอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้เกี่ยวหันละเองนะคันสิว่ามีส่วนสำคัญเด้สุกยู่ก็ดึงเอาจีนนี่เด้เข้ามาพัวพันอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้ผมเป็นแต่ทางรถไฟนี่การสร้างเขื่อนแบบบุรีขอบเขตนี่ก็เป็นจีนนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นยึดเอาเข้ามาบริหารไฟฟ้าลาวแล้วต่อมาอีกกันบ่แฮไม่โก้ทานไม่โก้แพงดีทานผู้ชมทั้งบ้านจีกลบบ่คำอยู่ที่แข่งคำม้วนน่ะนะมันจีนเป็นเจ้าของเพิ่นแล้วเด้ท่านตื่นตัวเลยบ่ฮู้จักบ่พวกเขาเว้าหลายเทื่อแล้วพวกท่านฮู้จักบ่
ทรัพย์และดินสินและน้ำประชาชนลาวเป็นเจ้าของประเทศเม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและคณะกรรมอำนาจประจวบนี่เขามีสิทธิ์เหนือประชาชนลาวเขายกบ่เงินบ่คำในประเทศแต่อันนี้เห็นว่าแต่ส่วนหนึ่งซื่อๆเลยให้เกจีนให้เกต่างด้าวไปแล้วเงินคำมันบ่ได้เข้ามาในประเทศเม่นหัวไหลออกไปนอกประเทศปั๊บมันนอกประเทศเป็นผู้ได้ผลกำไรรถไฟนี่นะลาวสิมีปัญญาใส่บ่บุ้ยปัญญาได้ขี่เลยทางเขาตัดทางยุทธศาสตร์ตัดล่อผู้ล่อบาบ้านท่านหูจักบ่ตัดล่อหัวลอดเป็นถ้ำมาน่ะจีนได้เอาอย่างแน่ไปพ่ออย่างแน่บ่อต่างๆแฮต่างๆท่าต่างๆน่ะพวกท่านหูจักบ่บุ้ยไผหูจักเลยทั้งหมดนี่มันเฮ็ดแบบเหมือนเรียกว่าปิดไฟเฮ็ดแบบกลางคืนไปเลยประชาชนลาวนี่บ่มีสิทธิ์หูจักอย่างหมดถ้าผู้ใดกล้าเว้ากล้าว่าได้หน่อยนึงห้องขอความช่วยเหลือให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงซื่อๆเพิ่นถือว่าเป็นการต้านพรรครัฐการนั่นน่ะต้านคณะการปกครองเพิ่นสร้างความเสื่อมเสียระบบของเพิ่นก็ตัวอย่างใหม่ๆที่ผ่านมานี่ก็ทิศ4นั่นเองก็บ่ได้เว้าอย่างไรแต่ต้องเพิ่นหลายไปจับขังอันนี้มันเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วพวกเขาจะคอยเว้าพวกเขาจะคอยว่าจำกันเป็นพวกคณะกรรมการนั้นแล้วมันบ่สามารถจะรับความเป็นจริงได้45ปีของการกรรมการนั้นใครจะเว้าหยังก็ตามพวกของฮู้จักพวกของดีเข้าใจดีการปกครองประเทศคือข้าพเจ้าเว้าประเทศลาวเพียงน้อยๆทับฝาเพียงฝ่ามือนี่คันสิเว้านี่บ่แม่นอันนั้น 2,380 กิโลเมตรการ์เรประชาชน7ล้านคนคันสิแก้ไขแท้ๆนะประชาชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแก้ไขได้แต่ว่ามันแก้บ่ได้ย้อนที่ว่าฐานและอำนาจของมันนั้นมันบ่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงคนลาวก็มีนักศึกษาจบไปต่างประเทศมีหลายพวกเขาก็พอรู้จักพวกเขาใจดีเป็นหยังพวกนั้นที่บ่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการบริหารประเทศเป็นหยังพวกเจ้าได้เอาแต่พวกปออพวกอย่างพวกปัญญาอ่อนไปซื้อใบประกาศจากเวียดนามมาแล้วมาตั้งซื้อกันขึ้นบ่เคยเห็นจักเทื่อเลยยึดทหารยึดตำรวจกับยึดปออคือว่ามีคนมีความรู้มันเป็นยังบ่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี่ได้การไฟฟ้าซื่อๆนี่มันบ่แม่นเรื่องใหญ่ไปยังมาแก้บ่ได้มันปออแล้วเด้ฮะปัญญาอ่อนแม่นบ่ท่านได้กู้แพงดีอีกเซาซะเนาะอย่าปิดซะเนาะเว้าไปแล้วมันบ่มีหยังดีนะสิเว้าได้นะครับให้เครดิตเขาได้ได้แต่พวกคณะกรรมการนั่นแล้วมันมีแต่ความโอหังความจองหองความท้าทายความคมคู่ดังที่มันพวกเฮ็ดปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เข้าใจดีๆเด้อการเผด็จการนี่ก็ถึงสิมีความเหี้ยมโหดไปได้ก็ตามอยู่ในประเทศอิรักชื่อได้บ่คนว่าซื่อว่าซาดัมฮุเซนกรรมอำนาจมาได้จักปีเกือบ30กว่าปีเลยมีเงินเป็นพันล้านดอลลาร์เลยมีทหารเป็นแสนคนเลยท้ายสุดมันน่ะเป็นจังได๋ย้อนเนี่ยก็ย้อนบาปกรรมทีมมันได้สร้างขึ้นพวกท่านบ่ญาติเด้อบ่พวกท่านคือว่าพวกท่านจะอยู่คำฟ้าบ่ข้าพเจ้าเว้าได้โลดอันนั้นอันน่ะประเมินโลดถ้าอันนั้นถวยได้โลดอนาคตของพวกท่านจะบ่อยู่คำฟ้าดอกระบอบของพวกท่านที่นำมาเพราะเป็นระบอบที่ว่าอธรรมระบอบที่ขวางโลกระบอบที่ล่าหลังระบอบกดขี่ข่มเหงอยู่ในมนุษย์ขอขอบใจอ่ะท่านไปโกเพียงเดียวสิไปประเด็นอื่นบ่ก็ที่ไปประเด็นอื่นขอเว้าน้อยหนึ่งเนาะเติมหนึ่งก็ที่ไปประเด็นอื่นเนาะข้าพเจ้าสรุปเว้าเรื่องอันนี้มันมาเว้าเรื่องเศรษฐกิจมันก็เว้าเรื่องการเงินนั่นแหละข้าพเจ้าเบิ่งมาที่ตามมานี่ทุกๆโครงการอันล่าสิจะสร้างโครงการอันใดคือกันว่าข้าพเจ้าบ่เคยเห็นจักเทื่อวิชาการบ่หรือว่าสเปเชียลิสต์เรื่องการเงินของลาวออกมาเว้าไล่เลี้ยงเศรษฐกิจโพซิทีฟนีเกทีฟแบบใดบ่เห็นจักเทื่อความโปร่งใสความโปร่งใสแม่นแล้วอันนี้บ่เห็นจักเทื่อเด้อข้าพเจ้าเบิ่งตลอดอยู่มันต้องมีการไล่เลี้ยงเศรษฐกิจเบิดเม็ดการเงินวิชาการสิเอามาเว้าโดยเฉพาะจะสิสร้างเคลื่อนจักปี3ปีบ่แล้วหลังจาก3ปีแล้วผลิตมาจักปีจังสิมูลค่าได้เงินจังซั่นอันนี้มันต้องมีแผนเด้มันเป็นแพลนมันเป็นโปรเจกต์อันนึงเด้เป็นการเงินเบิดการเงินต้องเก่งเด้เรื่องเหตุโครงการเรื่องการยืมคือกันหมดเรื่องจะยืมเงินมาพัฒนานี่เป็นการเงินหมดแต่ข้าพเจ้าบ่เห็นจักเทื่อผู้ที่ว่าสเปเชียลิสต์การเงินของลาวออกมาว่าอธิบาย
แต่ละเวียกแต่ละโครงการต่างๆอันนี้มีแต่มาว่าเรื่องเศรษฐอันนี้นี่แหละข้าพเจ้าอยากฝากขึ้นหาบอกว่าการเงินพวกเจ้าบ่แน่นอนหรือว่าฉันต้องศึกษาค้นคว้าลึกเรื่องการเงินนี่กันจะยืมเงินว่าจะต้องรู้จักว่าสิสร้างโครงการแต่เดี๋ยวมันสิได้ต้องไล่เรื่องเศรษฐกิจให้มันแน่นอนเนี่ยอันนี้ราคาจะข้าพเจ้าจะขอฝากตรงนี้เอาไปประเด็นอื่นกันท่านวรักษ์เจ้าอันนี้พอย่ำทวนขึ้นหน่อยนึงกันคำปราศัยของท่านนายกทองรุ่นศรีสุริยุกังสภาเพิ่นยกปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเรื่องการเป็นหนี้สินอดาษย่างมหาศาลหนี้สินของประชาชนและกับหนี้สินของชาตินั่นแหละแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นน่ะสิพยายามเมียก็อันน่ะเปลี่ยนหนี้สินก็มาเป็นทุนนั่นนะแต่ที่จริงแล้วฟังกันครับหมายเขาว่าเป็นหนี้สองซ้ำนั่นนะท่านก็เพียงท่านจะสหายท่านต้องลุ้นสี่สุริท่านนายกที่เคารพนะครับแพงคำเสนอของท่านนั้นพวกเขาฟังและเข้าใจดีข้าพเจ้าเองไม่เป็นนักเศรษฐศาสตร์หรอกแต่มาฟังคำเว้าแล้วเป็นท่านแต่พอแต่เมียพวกคนกับเว้านะยืมหนี้ใช้หนี้นี่จะบัวบดแก๊กเถื่อมันจะนำความละลายความล่มละลายมาสู่ผู้ยืมมันเองในกรณีนี้ก็เป็นประเทศลาวนั่นเองเดี๋ยวนี้นี่ท่านได้เห็นแล้วประจักษ์ตาแล้วคำเว้าของท่านนะท่านเว้าออกมาแนะนำออกจากใจจริงของท่านบ่หรือว่าเว้าแนะนำลักษณะท่านถูกบีบบังคับเว้าให้ถูกต้องตามแนวนโยบายคณะของพวกท่านนั่น11คนของพวกท่านนั่นเอาหน้าเอาตาของพวกท่านไว้แต่มื้อนี้นี่ข่าวดังกล่าวที่ออกมาว่าไฟฟ้าลาวนี่ถูกจีนมากำมาเข้าบริหารแล้วมันเป็นการคำตอบที่ว่าต้านกับคำอธิบายของทานละเด้อขอให้ทานขึ้นใหม่ซะดังที่ทานเป็นกู้แพงดีละแนวเดิมมันสิอยู่รอดได้ล่ะขอให้ทานตัดสินใจซะจะให้คณะชีวิตของพวกทานนั่นคุณนั่นพวกทานนั่นเห็นพ่อของทานนั่นมันจะเป็นไปบ่ได้ดอกถ้าบ่ดังนั้นแล้วก็แปลว่าเหือกำลังสิล่มเดี๋ยวนี้จมลงไปแล้วถ้าทานบ่ออกทานก็จมตายลงมันเสร็จเดียวกันอ่ะต่อไปบัดนี้ข่าวที่2อันนี้ข่าวสำคัญข่าวตัวนี้นี่ก็เป็นข่าวที่ได้ออกวิทยุเอเชียเสรีออกได้2 3มื้อที่ผ่านมานี่เองนี่หัวข้อข่าวที่เว้าว่าหัวข่าวตัวนี้มันมื้อวันที่เดือน8ท้ายเดือน8เดือน8อธิพานมานี่วันที่3 31เมฆาบอกว่าสาวค้าขายตลาดเซาเก่าบ่ยอบ่อยากง่ายออกมาในลักษณะใดการบ่อยากง่ายนี่เพิ่นวางแผนเป็นว่าตลาดเขตดังกล่าวหั่นเพิ่นยกให้จีนสัมปทานอีกแล้วไมโครมันสิสัมปทานแนวใดจะออกมาแนวใดให้ฟังคลิปวิทยุเอเชียซะก่อนแล้วพวกเขาออกมาวิจารณ์กันดีขอเชิญยานางถาวรวิไลวรลิงคลิปได้เลยพวกพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่ขายเครื่องอยู่ตลาดเซาตึกเก่าในนครหลวงเวียงจันทน์มาได้หลายปียังบ่มีความพร้อมที่จะยกย้ายไปเซาขายเครื่องอยู่ตลาดเซาหลังใหม่เนื่องจากหลายคนยังบ่ทันฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจย้อนได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19ถึงจะจําเป็นต้องได้ย้ายออกจากตึกหลังเก่าย้อนบริษัทหัวสินพัฒนาจํากัดของจีนเกี่ยมสร้างตลาดเซาเป็นตึกโฮมแบบใหม่ดังแม่ค้าผู้นึงอยู่ตลาดเซาตึกเก่าเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่31สิงหาคมนี้ว่าบ่มีไผเกี่ยมพร้อมมีคนสื่อๆเพราะว่าเพิ่นยังบ่ได้มาแจ้งว่าเขาจะไปอยู่ตึกใดเพราะตอนนี้มันมีม .1 กับม .2 คือว่าแหละเนาะเศรษฐกิจมันบ่ดีเฮาบ่อยากไปเซาบ่อนแพงเลยเซาแพงมันเฮาฮู้เลยว่ามันบ่ได้อ่ะนะเพราะมีหลายคนที่ไปอยู่นั่นแล้วแล้วเพิ่นก็อยู่บ่ได้เพิ่นก็ย้ายออกมาคืนอย่างหั่นนะนางเว้าเติมว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางบริษัทหัวสินพัฒนาจำกัดของจีนได้เอิ้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จะถึงยกย้ายไปประชุมกันซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทมีนโยบายให้ผู้ที่ยกย้ายไปตึกหลังใหม่นั้นบ่ได้เสียค่าเช่าห้องขายเป็นเวลา6เดือนและหลังจากนั้นจะเก็บค่าเช่า50ส่วนห้อยไปจนกว่าการก่อสร้างตึกหลังเก่าสำเร็จแต่ถึงปานนั้นนางก็ยังเห็นว่าการเก็บค่าเช่านั้นยังแพงอยู่ดีนางว่าว่าแม่ค้าได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหนักหน่วงแล้วยังต้องได้เสียค่าตบแต่งหันค่าใหม่อีกซึ่งตนก็ยังบ่แน่ใจว่าจะเห็นแนวใดต่อไปและพ่อค้าอีกคนหนึ่งที่เช่าห้องขายเครื่องอยู่ตลาดเช่าหลังเก่าก็เว้าว่าปัจจุบันตนยังบ่มีความพร้อมที่จะยกย้ายไปอยู่ตึกหลังใหม่และยังบ่ฮู้เทื่อว่าจะยกย้ายเมื่อใดย้อนยังบ่มีแจ้งการที่กำหนดวันเวลาให้ยกย้ายอย่างเป็นทางการมาเทื่อดังนั้นจึงยังบ่ฮู้ว่า
จะเห็นแนวใดต่อไปดังที่ท่านกล่าวว่ายังบ่มีแจ้งการเด้อเจ้ายังบ่มีประกาศออกมาเถื่อยังบ่ได้เขียนพร้อมหยังเฮาก็เลยบ่ฮู้หยังคือต้องท่าแจ้งการออกพุ่นแล้วในขณะเดียวกันก็มีพ่อค้าแม่ค้าอีกจํานวนนึงที่บ่มีความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจบ่คัดของและเตรียมพร้อมที่จะยกย้ายไปขายเครื่องของอยู่ตึกหลังใหม่แต่ก็เสียดายที่ตึกหลังเก่าซึ่งสร้างมาได้หลาย10ปีแล้วนั้นกําลังจะถูกเปลี่ยนสภาพใหม่ดังแม่ค้าคนนึงว่าว่าเพิ่นย้ายกันย้ายไปน้ําเพิ่นไปบนใหม่ก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดนะเพราะว่าบ่ได้ไปรวมน้ําเพิ่นเพราะว่าไอ้ค่าตามความคิดความเห็นหั่นล่ะก็เสียดายอยู่แหละเนาะสร้างมาเลย30ปีแล้วสิบ่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ของการจัดสรรตลาดเซาซีแจ้งว่าปัจจุบันยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าจะให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตึกเก่าย้ายไปตึกใหม่เมื่อใดเนื่องจากต้องได้รอท่าให้มีการหารือกันตื่มก่อนจึงจะมีแจ้งการออกและบ่สามารถให้รายละเอียดได้ดังพนักงานท่านนึงว่าว่าตึกเก่าอันบ่จาวรอท่าแจ้งการก่อนรายละเอียดและมื้อนั้นเพิ่นได้แจ้งแล้วเหมือนแจ้งการแล้วจังเพิ่นจังแจ้งออกไปให้เจ้าเพื่อความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของบ่สะดวกที่จะให้คําเห็นในขณะเดียวกันก็ได้ติดต่อไปหาฝ่ายการตลาดบริษัทหัวซินพัฒนาจำกัดของจีนเพื่อขอฮู้เกี่ยวกับการพัฒนาตึกหลังเก่าและแผนการยกย้ายพ่อค้าแม่ค้าไปตึกหลังใหม่ได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของของบริษัทว่าให้เบิ่งข้อมูลตามข่าวที่ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนเมื่อก่อนหน้านี้บ่สามารถให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้เมื่อบุรณมานี้ท่านสังเสียงหมิงผู้อำนวยการบริษัทหัวซินพัฒนาจำกัดของจีนได้กล่าวต่อสื่อมวลชนทางการลาวว่าทางบริษัทได้เตรียมห้องค้าขายจำนวน302ห้องไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะยกย้ายจากตึกหลังเก่าซึ่งจะมีการก่อสร้างในมมนี้โดยจะยกเว้นค่าเช่าห้องให้ทั้งหมด9เดือนแต่ต้องได้เสียค่าน้ำและค่าไฟตามปกติอิงตามรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์วันที่29สิงหาคม2020บริษัทหัวซินพัฒนาจำกัดของจีนได้รับสัมปทานพัฒนาตลาดเซาตึกเก่าตามสัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม2020โดยมีอายุสัมปทาน40ปีโอเคก็นั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพิ่นยกตลาดเซาซึ่งเป็นคันสิว่าว่าเป็นเกียรติดินแดนประวัติศาสตร์เขตพระบิดาประวัติศาสตร์ของลาวก็ว่าได้นะอันนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าซั่นเพราะว่าตามที่ว่าข้อมูลที่มีอยู่นี่ตลาดเซาอันนี้เว้าแต่ยังน้อยพุ่นซะพวกเขาเนาะท่านในกรุงเทพฯนี่ก็คือสิเส้นเดียวกันเอาไปห้องเรียนวิทยาลัยเรียนจัดลิเซนแล้วถีบรถเด้ถีบรถถีบกายไปหน้านะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์ในตลาดห้องว่าตลาดเซาตลาดเซาก็เป็นเขตดินแดนค้าขายกันอยู่ในระบบเก่าก็แปลว่ามีชีวิตชีวากันล่ะอยู่ในความผาสุกกันล่ะทั้งตึกทางก็สูงสูงเด่นแล้วก็มีลักษณะเป็นอาร์ตหรือเป็นศิลปะของชาติลาวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในนี้ก็มาเบิ่งในรูปน่ะคันไล่ตั้งแต่เปิดมันมาหาปัจจุบันนี้ก็เกินกว่า50ปีแล้วมันเกินกว่า50ปีแล้วคุณค่าแล้วก็มูลค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันก็เป็นของเราศิลปะของเราแล้วแล้วเป็นหยังทางการของเราจึงไปยกแล้วก็มอบเขตดังกล่าวให้จีนเขามาสัมปทาน40ปีและการสัมปทานนี่ก็ตามวิทยุเอเชียเสรีด้วยนี่มาตามวิทยุเอเชียเสรีมันเพิ่นให้บริษัทหัวซิ่งหันเป็นผู้จัดการจัดที่ทบแทนหรือว่าจัดแผนการค่าต่อไปของผู้ที่ได้ผลกระทบกันเป็นอย่างรัฐบาลนั่นกรมการค่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ส่งคนของกระทรวงเพิ่นมาควบคุมมาเบิ่งมาซุปเปอร์ไวส์ท่านคงสิเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเด้อภาพที่ยิ่งขึ้นน่ะเป็นหลังคาสีเขียวอันนั้นน่ะอันนั้นเป็นของที่มีมูลค่าทั้งด้านมูลมรดกของเราน่ะแล้วสิมามั่งลงแล้วก็บ่ได้เว้าหยังกันก็บ่ฮู้จักหยังกันบริษัทหัวซิ่งมีอำนาจสูงสุดกว่าหมู่หมดทางรัฐบาลลาวคือบ่มีส่วนผัวพันหยังแม้แต่แต่สิเอาห้องให้ซื่อๆก็แม่นให้บริษัทจีนน่ะเป็นผู้เจ้าการเป็นผู้มีสิทธิ์ขอฟังความคิดความเห็นจากท่านในกู้แพงดีด้วยมันเป็นการถูกต้องระบอบที่การกระทำดังกล่าวนี่มัน
สาหาเมืองนี่ไม่แม้การขายซากยกแผ่นดินให้ต่างด้าวมาบริหารแล้วเขาพระเจ้าตีราคาพิษบอกทางในโคคอนเซิร์นอากาที่ขอสืบต่อเนาะเรื่องอันน่ะปลัดเศร้านี่เนาะข้าพเจ้าได้ฟังคลิปใหม่ๆมื้อซ่อมนี่แหละเป็นข้าเจ้าที่มีโครงการทับมั่งตึกหลังเก่าของตลาดเศร้าเด้แล้วสิให้จีนมาสัมปทานเนาะแล้ววันนี้ฮันน่ะเขาบ่เบิ่งอยู่แล้วนี่คันที่ว่าแล้วเรื่องตลาดเศร้าเนาะผมปิดมาของตลาดเศร้านี่ใครแม่นผู้ใดก็สิฮู้เห็นก็สิเห็นหมดข้าพเจ้าจึงชื่ออยู่ได้คำทำไมข้าพเจ้าเกิด8ปีนี่ข้าพเจ้านี่ได้ไปซอยแม่เด้แม่เป็นแม่ค้าขายปลาเอาง่ายๆจ้ะเอาปลามาขายอย่าให้หน้าตะก้าเนี่ยมันปลาลงนี่ห่วยเฮ็ดรอบเฮ็ดไซเฮ็ดนั่นท่านได้ปลาหลายเด้เอามาขายตลาดเซาตะเคียนของพญาตะเคียนของพญาเอาหน้าข้าพเจ้าก็ยืนดันนุนสะพังเมือกเด้ดูสะพังเมือกสิขึ้นเมื่อลงโลกกันตามูลเก่าและยืดเฮ็ดอยู่คู่มือนี้คือกันก็น้องลุงเขาก็ดูแลอยู่ก็ขาดจำนวนนึงเขาก็ขายไปแล้วมันก็บ่ได้ไก่ดนนุนหาตลาดเศร้าตะกี้กับแม่นี่แหละซอยแม่มันเสาร์วันอาทิตย์แม่ไปขายป่าตลาดได้ป่าวันละก็ไปขายตลาดเศร้าแล้วก็พร้อมนั้นยังขายกันนะฝั่งอีตูหัวสีไข่นี่โอ้ยเอาไปวานน้ำพูดเนี่ยมันออกบักบวกบักร้อยเอาไปขายข้าพเจ้าจื้อชีวิตอันนี้ในผ่านมาแต่พันก็ร้อยหาสิบพิษหาสิบแปดหาสิบเก้าเวลานั้นก็จื้อผู้จับความแล้วอันนี้แหละครับพระเจ้ามาเห็นสภาพการมาเห็นข่าวว่าโอ้ข้าเจ้าสิมีการทุกข์มั่งตลาดเศร้าเห็นอยู่บนไม้ก็คึดเนาะลักกาส่วนหลายครับพระเจ้าก็เบิ่งอยู่ในกันคอมเมนต์ของประชาชนลาวนี่ข้าเจ้าบ่พอใจบ่ดีใจเด้เพราะว่าเรื่องอันเสียซะอันเสียเป็นเรื่องจิตใจจิตใจประชาชนลาวเด้เพราะว่าอย่างเขาเคยทํามาหากินเคยเห็นรูปภาพอันนั้นแล้วลักกาลังค้าอันเก่าหันมันเป็นเรื่องศิลปะเรื่องอันผมเจริญอันเก่าของอันวิทยาการของวิชาอาณาการของอันที่ไม้ลายมือของคนเก่าสมัยนั้นเขาเจ้าก็เฮ็ดดีสมควรธรรมดาอันนึงที่เนี่ยเขาบ่ควรไปทับมากมันดอกเขารักษาไว้จะไปเฮ็ดบนอื่นพุ่นมันกว้างบนมันอันสวัสดิ์เสวยพุ่นตลาดเช่ามันก็คับๆแคบๆหนึ่งบนเจ็บจอดรถก็ยากใครก็ที่เขาจ้องใจเข้าใจนึกกันเบิดอันนาข้าพเจ้าฟังข่าวมื้อเช้านี้เพิ่นว่าที่ทับมากละสิเฮ็ดเป็นบนเซ็ปเซ็นเตอร์ใหญ่แล้วก็เวลานั้นทางรถไฟอย่างความไฟสูงจีนมาแล้วแล้วก็สิพุ่นน่ะท่องเที่ยวจีนมาแล้วหลายทั้งที่เพิ่นเว้าข้าพเจ้าได้ฟังมื้อเช้านี้อันนั้นคันอยากเฮ็ดไปเฮ็ดบนพุ่นออกไปนอกเพิ่นบ่อึดบนออกบ้างไปเฮ็ดแม่เห็นว่าใหญ่ๆโลดคันสิเฮ็ดอันนี้ตลาดเช้านี้ควรเอาเฮ็ดแล้วนั่นคือเก่าลาดเบค่าพวกคือข้าเจ้าบ่อยากง่ายบ่อยากหนีอยากเฮ็ดแม่ก็เข้าใจข้าเจ้าอยู่แต่ว่าข้าเจ้าก็บ่มีทางเลือกเดี๋ยวเมื่อพักหลัดว่าได้เห็ดก็จะได้เห็ดได้ทับมากก็ได้ทับมากได้เห็ดอันนี้ละเฮาอยากเห็นบอกว่าอยากให้คุณน้ํานี่คนขึ้นแน่คนขึ้นเห็นใจประชาชนแน่ว่าเป็นแนวใดว่าแม่นว่าอันใดทรัพย์สินสมบัติของอันน่ะก้อนเกศ5ของพระราชกล่าวการสร้างสมหวังไปทับผิดหมดอันนั้นมันบ่ถูกต้องอันนั้นมันอยู่หั่นมันบ่ได้ผิดผู้ใดเบิดมันบ่ได้ผิดผู้ใดเบิดพ่อแม่พี่น้องคันว่าซั่นคันบ่มากก็สร้างสมหวังก็ไปทับผิดหมดแล้วอนุสาวรีย์พวกนั้นก็สร้างสมัวบอกหลายๆหรือบริษัทกับพระราชวังหลวงพระบางพวกแล้วก็ไปทําที่วัดคันสิมาเอาความแค้นๆเป็นไสซั่นอันนั้นวัตถุมันคือแบบนั้นของมันสิมาแค้นๆซั่นบ่ได้ถึกอันนี้ข้าพระเจ้าพระเทศก็เฮ็ดแต่ว่ามันแสดงมันว่าจิตใจของทานโหดท้ายแท้ผู้นําโหดท้ายนี่คันเด่นแบบนี้อันนี้ล่ะแม่นอยู่ข้าพระเจ้าเข้าใจละที่พวกเจ้าคนละที่สังคมยมมันบ่มีบาปบ่มีบุญเพิ่นบ่เชื่อบาปบุญเพิ่นบ่เชื่อศาสนาพุทธเว้าง่ายๆซะคันเว้าตามทฤษฎีของมรรคเลนินแท้ข้าพเจ้าเข้าใจดีนะเรื่องอันนี้นะอันนี้แหละข้าพเจ้าจึงออกมาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเขาเป็นคนลาวถือศาสนาพุทธศีล5ศีล8ศีล5ประจําไปให้เขาฮู้เบิดอันนี้เขาเข้าใจอันนี้ประเพณีลาวของเขาแหละอันนี้เขาเปลี่ยนบ่ได้จิตใจของคนลาวนี่เขาไปตามศาสนาพุทธคนลาวมีคนออมน้อมนับถือใครเกียรติซึ่งกันและกันนับถือกันอันนี้คนลาวเป็นคนที่ว่ามักอ่อนน้อมมักสันติภาพบ่มักโหดร้ายบ่มักศึกสงครามจิตใจของคนลาวเป็นมันได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าเว้าแต่หลังจากปลดปล่อยมานี่ล่ะไปเฮียนการเมืองนําอนาคตใหม่พุ่นอันน่ะผู้นําใหม่เพิ่นสิเพิ่นสอนแบบใหม่เบิดเห็นบ่ความโหดร้าย
บ่มีความปานนี้ท่านเว้าอย่างกับพี่จะใช้อํานาจรถนี่ล่ะอํานาจกับขุดไห้เกิดมาจากระบอบของพวกทานเนี่ยเออข้าสิเว้าแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีนะ22ระบอบแล้วข้าพเจ้าฮู้เข้าใจดีอันนี้เฮาจึงออกมาเว้ามาว่าเด้อันนี้ถูกอันนี้แม่นบ่แม่นอันนี้มีความยุติธรรมถูกหน่วยล่ะปานนี้เฮาเว้าพอได้แล้วขอฝากหาผู้นําลาวเขาคนลาวเขาบ่เป็นแบบนั้นคนลาวมันมีจิตใจความนอกเอาเรื่องอารีกันเขาเว้ากันได้บ่ไม่ใช่ข่มขุดให้ผมคนลาวมันมักข่มสันติภาพอันนี้ล่ะเรื่องอันนี้บ่มีเห็นแก่เงินแก่คําเอาให้เขาไม่เฮ็ดหยังเขาบ่จะเป็นที่เอาต้องเอามาเฮ็ดออกอันนั้นมีหยังให้จีนอันนั้นสัมปทานเฮ็ดกันได้เบิดนั่นล่ะให้เฮ็ดไปต่อไปกันเฮ็ดบ่ได้ก็มันละกรรมเบิดคือเก่าเออว่าสรุปแล้วในระยะยุคของพวกทานเขามาบริหารบ้านเมืองพวกนี้แม่นเอาจีนมัดเป็นผู้นำนะแม่นเอาจีนมัดอันนี้มันเห็นสัดแกนสัดเกณฑ์การเมืองของพวกทานมันเป็นแบบระบบการเมืองของพวกทานมันเป็นแบบนั้นไปน้ำจีนอ้อยต้อยอันนี้ขอฝากเอาท่านวลังสืบต่อเจ้าข้าพเจ้าก็มีอย่างที่ท่านข้าพเจ้ามาจะถือกระทำลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วครับแต่ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงแนวเดียวแปลว่าแนะนำลักษณะเป็นคนลาวมีเสื้อสายชาติลาวซะเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเราเพิ่นบอกว่าผู้ให้เป็นคนลาวข้าพเจ้าวอนนะบ่เสียใจหรอกข้าพเจ้าก็ยังเป็นคนลาวคือเก่าอันกฎหมายเพิ่นน่ะเพิ่นแต่งขึ้นน่ะนะบ่ว่าคนอยู่ต่างประเทศบ่เป็นคนลาวหมดสิทธิ์น่ะมันเป็นกฎหมายแล้วมันแต่งขึ้นรุ่นแต่ข้าพเจ้าก่อนรุ่นข้าพเจ้าเกิดข้าพเจ้าจนเขาบ่ถือแต่ข้าพเจ้ามันเป็นห่วงไรเรื่องคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมนี่นะเบิ่งสีหน้านะเบิ่งสีหน้าของตลาดเช้าเนี่ยตั้งใจกลางเมืองแจ่มทะเลอยู่เนี่ยเกิดแต่เช้ามื้อเช้ามากะกายไปมื้อแลงมากะกายมากลายเป็นคนเป็นล้านๆคนตั้งยืนมาได้20 30กว่าปีแล้วบัดสุดท้ายมาชีวะก็มาเบิ่งในคุณค่าของท่านการพัวพันทางด้านเศรษฐกิจพุทธกับจีนนี่เพิ่นเอาเพิ่นสร้างความเจริญนี่มันบ่แม่นสร้างความเจริญอันนี้มันการทำลายหลักฐานมุ่นมังมรดกศิลปะของลาวของเฮามีมาแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งมันเจ้าฟ้างมหาราชได้ถือขึ้นมาพร้อมเดียวกันตอนเพิ่นขึ้นมาแต่ประเทศเขมรมาสร้างลาวล้านสร้างแล้วก็จะมีฮู้มีลายแกะเนี่ยต่างๆเบิ่งแล้วหั่นระลึกถึงประวัติศาสตร์อันดีงามของลาวของพวกเขาแต่พวกปัจจุบันนี้คณะกรรมอำนาจในลาวปัจจุบันนี้พวกเขาบ่ได้เบิ่งเขาบ่ได้ตีราคาลึกซึ้งถึงความเป็นชาติถึงความเป็นมีอริยธรรมอยู่ในความศีลธรรมความยุติธรรมความหุ่งเรื่องเหลืองเหลื่อมของบรรพบุรุษมูลมรดกของเพิ่นที่เพิ่นนำขึ้นมาเพิ่นรักษาเพิ่นสิทธิ์เพิ่นสอนให้พวกเขาแต่มันต้องเฮามันยุคของเขานี่เขาบ่ได้ปฏิบัติเขาบ่ได้เฮ็ดเขาทับเขาม่างเขาลึกเขาล่างเริ่มต้นก็แม่นหนังสือตัวรอก็บ่มีมาตัดออกไอ้บ่เบิ่งแม่หั่นน่ะคมภาษามันก็เว้าไปทุกที่ทุกแดนนักรบไอ้กี้เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้นักฮบเพิ่นอ่านนี่ในข่าวว่านักฮบว่าซั่นมันเอาหยังมาเว้านักฮบนะมีความหมายแนวใดตอบเลยดูผู้ที่บ้านยกย่องผู้ที่ว่าอันนั้นมีความทราบซึ้งกับนโยบายกันสังคมนิยมนี่นะที่เกิดมาว่าปกครองควบคุมลาวอย่างนี้นะหลายอันหลายแนวเลยรัฐบาลใช่กับว่าเฮ็ดรัฐบาลก็เฮ็ดตัวล้อรัฐบาลรัฐมนตรีรัฐอันนี้เป็นรัฐป่ารัฐดงรัฐโคกรัฐป่าดงคงไผ่รัฐอันนี้นะบ่แม่นรัฐเห็นบ่เนี่ยการทำลายของเขาเก็บทุกวิธีเขาจะลึกล่างสีไม่ลายมือละห้อยความที่ว่าประวัติศาสตร์นะมูลมรดกขนาดไว้มันโมเมนบอกการทำลายศาสตร์อันนี้ถ้าผู้ชมทั้งบ้านที่เข้าใจที่เกิดมาในรุ่น1975ลูกเราหลานเราที่ยังอ่อนในด้านการศึกษาถึงประวัติศาสตร์อันแท้จริงของเราเด้อยังอ่อนขอพวกท่านเนี่ยมันจะได้เห็นประวัติศาสตร์อดีตแท้จริงที่เป็นมากับบุติประวัติศาสตร์ที่พวกท่านเห็นมา1975นี่เป็นประวัติศาสตร์ขีดตัวเขียนขึ้นซอยห้องจะปากตัวเองเบิ่งอยู่ใน YouTube อยู่ในคลิปกับเพิ่น
เพิ่นบอกว่าอนุสาวรีย์อันวนเนี่ยก็ประตูเนี่ยอย่างท่านไมโก้ข้าพเจ้าผมประตูไสประตูไสประตูไสมันบ่แม่นประตูไสซื้อแท้ๆบ่แม่นประตูไสอันนั้นห้องว่าอนุสาวรีย์นักรบนิรนามรบเก่านักรบเก่าซึ่งได้สละชีพเพื่อชาติปกป้องพื้นแผ่นดินลาวต่อต้านกำลังต่างด้าวก็คือคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมด้วยพวกคณะกำอำนาจในลาวปัจจุบันนี้ล่ะเป็นอนุสาวรีย์นักรบเก่าก็ยังก็เอาไปตั้งอยู่หั่นที่ขี้หั่นวัดธาตุฝุ่นนี่ก็ยังมีอยู่ธาตุฝุ่นที่ขี้มันสถาวัดใหญ่เดี๋ยวนี้ก็วัดใหญ่ตรงเป็นสถานที่เผาศพของนักรบลาวที่ตายจากสนามรบเสียชีวิตในสนามรบแล้วนั่นละเอามาเผาอยู่วัดธาตุฝุ่นนั้นเผาอยู่เรียบร้อยแล้วกระดูกต่างๆกันเพื่อระลึกถึงนะคุณงามความดีของนักรบเก่าของทหารนะสละชีพเพื่อชาติไม่ได้เอากระดูกกันไปท้าเสฝาประท้ายหันเฮ็ดสร้างอนุสาวรีย์หันขึ้นอนุสาวรีย์นักรบเก่าเฮ็ดจะได้ข้าพเจ้าหูจักข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยไปเรียนหนังสืออยู่หน้าลิเซ่ผู้รับผิดชอบของการสร้างอนุสาวรีย์หันนะแม่นทหารก็สร้างกองทัพแห่งชาติแล้วหรือว่าทหารเชนี่เด้อลูกเล่าละแล้วข้าพเจ้าได้ว่าคลิปนี้เทื่อนึงแล้วให้ไปค้นคั่วเบิ่งอยู่ในคลิปเอาบ่แม่นประตูโคงไหนบ่แม่นใช้เวลาหลาย10ปีคันผู้ใดบ่เชื่ออย่าฮู้จักความจริงอย่าค้นคั่วทางประวัติศาสตร์ให้ขี่รถลอดไปก้องแล้วก็แงนหน้าขึ้นเบิ่งแงนหน้าขึ้นเบิ่งก้องพื้นเพดานของอนุสาวรีย์จะมีรูปสร้างสามหัวก็เต็มไปหมดอยู่ในหลายที่สุดอยู่ในนั่นล่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เข้าใจกลับขึ้นมาอีกวันนี้การทำลายของเขาเขาอยากทำลายเขาอยากมั่งถ้าเขาเฮ็ดบ่ได้แต่เขามายอมเขามาเปลี่ยนซื่อประตูอันนั้นอย่างไซของคนนี่แหละวันนี้มาเล่าเรื่องตลาดเศร้าหลังคาสีฟ้าที่พระเจ้าตั้งไว้ใส่เปลี่ยนออกเปลี่ยนพระเจ้าก็เปลี่ยนกันลายส่วนคนน่ะเปลี่ยนมาแต่วันทั้งหน้าพระห้องหน้าเนี่ยท่านไมโก้หน้าสีหน้าวัฒนะสีหน้าของตึกกันนะให้พวกท่านเบิ่งแม่พวกท่านต้องการอยากให้เขาฮุบกาดาวก็กาค้อนเกี่ยวเพราะมาขึ้นแท้เพราะยันลักสลับนั่นละเหตุของใจยันนางวนพวกท่านมักบ่หรือฮู้กาบักอันนั้นมักซิสเลนินบักโนดนั้นคือเอามาตั้งแต่พวกท่านมักบ่ข้าพเจ้าคือว่าคือจ้ะพี่น้องลาวเอ้ยการนั่งมิดซื่อๆนี่การบ่ปากบ่เว้านี่พรรคประชาชนปฏิบัติลาวนี่มันแห่งเฮ็ดได้มันแห่งได้เปรียบมันแห่งได้เดิมมันแห่งกดขี้ของเห็นพี่น้องประชาชนลาวเด้มันก็ทําเพียงพอมาแล้ว45ปีแล้วพวกท่านสินั่งย่นให้มันกดขี้ของเห็นพวกท่านไปฮอดมื้อใดอยากให้คิดน้ำกันได้อันนี้ได้บ่แม่นยุยงส่งเสริมแต่ความเป็นจริงมันอยู่หั่นเดี๋ยวนี้ไฟกำลังใหม่เฮือนที่ท่านอยู่แล้วพวกท่านนั่นจะแล่นหนีออกมาแล้วสิไปห้องให้ไทบ้านท่านไปมอดให้ท่านมันจะเป็นไปบ่ได้พวกท่านจะต้องมอดเองถ้าบ่ดังนั้นแล้วก็เฮือนนั่นก็จะใหม่กองเอาเหาะเป็นเถาท่านทุลีไปเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยข้าพเจ้าจะขอว่าเท่านั้นเวลาของเขาก็คือสิเป็นเบิดแล้วเนาะท่านนักโกเพนดีขอเพิ่มมาหนึ่งเจ้าเสือเลยเสือเลยท่านเอาตามสบายลูกตามสบายสี่บ้านจากกันเนาะข้าพเจ้าขอเพิ่มมาหนึ่งเนาะข้าพเจ้ากับพื้นฐานข้าพเจ้าก็เป็นซามเฮนาพ่อแม่พาเฮตไทยไซนาเนาะมันมีอันต่างกันข้าพเจ้ากับบูเห็นผู้ใดว่าข้าพเจ้าสิบอกซะก่อนเกิดสิบห้านี่นะรัฐบาลอานารัฐบาลพระราชกลาวนี่นะเวลาเฮาเฮ็ดข้าวตีข้าวเอาข้าวขึ้นเล่าอย่างขึ้นในร้านนี่นะเขาบ่ได้เสียบ่ได้เสียภาษีสิมีภาษีให้รัฐบาลเด้อันนี้เบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเคยเฮ็ดนาแต่ก่อนเกษตรผ่านน่ะบ่ได้เสียแล้วรัฐบาลลาวนี่อันรัฐบาลพระราชกลาวนี่บ่ได้เก็บค่าภาษีเด้เพราะว่ายังรัฐบาลลาวมันมีงบประมาณพอแล้วพอประเทศแล้ว
มีเงินแล้วเลี้ยงดูเลี้ยงดูพนักงานภาครัฐข้าราชการเงินดำเงินเดือนบริติดนี่อันนี้การบริหารของพระราชาเก่าเด้อพลเมืองกับสามล้านพอไปพี่น้องพระเจ้าขอว่าสักมานี่หลังจากเกษที่ผ่ามานี่เพื่อเปลี่ยนเป็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวดิระบอบใหม่เพื่อนี่ผู้ให้คนนายเฮ็ดนายต้องเสียภาษีให้ภาครัฐเด้บ้านไม่เก็บเด้เก็บค่าวงก่อนนานเลยเมื่อเก็บค่าเอาอยู่พี่อยู่ร้านพี่แหละเขาเจ้าได้เขาไหนจังเชียจังบุงจังบุงพนักงานบ้านมาเก็บแล้วเก็บค่าภาษีเอาไปให้ภาครัฐเป็นว่าเก็บอันนี้เข้าไปภาครัฐพงแห้งแล้วก็ยังบ่เห็นว่าอันน่ะรัฐภาครัฐนี่มีเงินชิมัสอันน่ะสร้างสาธารณะให้อุดมสมบูรณ์อันนี้มันต่างกันเด้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งแต่อันนี้แหละเขาบ่ว่าเบิ่งอันไกลเด้ออันนี้ข้าพเจ้าขึ้นหาลูกเฒ่าให้นาข้าพเจ้าฮู้ดีนะอันนี้แหละเวลาเนี่ยพุ่นเห็นบ่อันพระราชกล่าวรัฐบาลเพิ่นบ่เก็บภาษีเขาเพื่อหยังเพื่ออยากให้ประชาชนอยู่ประชาชนเนี่ยประชาชนเฮ็ดหลายขึ้นเท่าเดิมมันยังดีให้เฮามีข้าวอยู่ข้าวกินแล้วปอกหลายๆขึ้นพูดว่าเท่านั้นรัฐบาลเพิ่นก็เอาแนวอื่นเพิ่นก็มีแล้วก็อยู่ได้ก็มีความอยู่เด่นเป็นสุขเออไอ้ว่าจังซั่นลาทุกคนนี่ก็ได้เฮียนสูงสมควรบัดคือท่านบรรลักษ์คือข้าพเจ้าคือกันข้าพเจ้าก็ว่าผู้คนนึงเป็นพ่อแม่พ่อให้ชาวนาก็ได้เฮียนสุดยกลิเซ่ละบักกอริยาละ73 74สุดเท่านั้นแหละคันสิบ่ได้จ้างสอบบ่ได้จ้างครับอีกเขียนเก่งเพิ่นจ้างเฮียนอีกอยู่ไกลได้ไปนอนเอกจากหน้าอีกมีเงินบวกให้อีกเพิ่นจ้างเฮียนอีกเออคือมึงแม่ดงโดกคือกันเทคนิคอะไรมั่งบ่หรือว่าปักประสักบ่อันนี้เป็นว่าการศึกษากันก่อนในพ่อแม่พี่น้องเขาเว้าขึ้นมาเพื่อเขาจะเปรียบเทียบให้รู้จักคือกันพ่อแม่พี่น้องส่วนหลายลูกหลานลาวคนเนี่ยบ่ฮู้แท้แม่นแท้กบฏติหลังจากเกษตรภาแล้วก็มีแต่มาเว้ามาด่าให้พวกเขานี่ลาวนอกเขาบ่ฮู้จักจังซั่นจังซี่บ่แม่นเฮาเขาเว้าความจริงถ้าเฮาบ่เว้าอันนี้นะพวกท่านก็บ่เห็นปัญหาคือกันเบิดพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ข้าพเจ้าสิขอสรุปซะว่าวิธีแก้ไขทางออกเนี่ยให้รัฐบาลท้องรุ่นนี้มันมีทางเดียวประตูเดียวนั้นรัฐบาลท้องรุ่นนายกท้องรุ่นนี้ต้องเปลี่ยนยังเปลี่ยนระบบการปกครองนี่ใหม่นะเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ของพวกเจ้านี่นะว่าทำมาแล้วซะเปลี่ยนบัดเปลี่ยนการเมืองใหม่จัดตั้งกันใหม่เขียนกฎรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชามติเฮ็ดใหม่ตั้งระบบใหม่เอาประชาชนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นแล้วมันจะฉีดได้เออบ่เอาระบบเก่าพวกเจ้าเฮ็ดมานี่บ่ได้เอาอันใหม่มาไว้ให้ถามประชาชนน่ะแล้วก็คันหาว่ารัฐบาลท่านนายกที่พากันเฮ็ดเปลี่ยนการปกครองใหม่นี่ไปได้เปลี่ยนใหม่รัฐก็เสนอทั้งสากลสหประชาชาติมาดูแลมาเบิ่งแยงนำการขอจิตอันขอจิตตั้งจัดตั้งใหม่บริหารประเทศใหม่ๆเดี๋ยวนี้ให้สากลมาดูแลเบิ่งแยงนั่นเองมันเป็นอย่างสิบ่ไปพร้อมกันนั้นหนี้สินนี่ยกเลิกแบ่งรับซีล่มละลายกฎหมายอเมริกาเขาเฮ็ดเขาหักหู้ถ้าว่าเจ้าไปบ่รอดเขาให้เจ้าเฮ็ดแบ่งรับซีล่มละลายได้เราตั้งหลักสูตรใหม่หลังจาก2ปีเจ้าสร้างตัวใหม่ได้อันนี้เป็นกฎหมายอเมริกาเด้อข้าพเจ้าเว้าแต่ว่าอยู่สังคมนิยมข้าพเจ้าบ่ฮู้เพิ่นถ้าฮู้บ่มีบ่อันเรื่องว่าเฮ็ดล่มละลายนี่ข้าพเจ้าบ่ฮู้เออหรือว่าสิเอาแต่บีบเป็นอยู่หั่นเด้ออันนี้มันมีโอกาสเพราะว่าหยังเสรีประชาธิปไตยเขาให้โอกาสเด้ในขึ้นบักหลายเศรษฐีบักหลายมันก็เฮ็ดแบ่งรับซี่คือกันล่มละลายคือกันแล้วมันก็ตั้งตัวใหม่2ปีจะตั้งตัวใหม่แล้วก็เป็นนั่นคือเก่าเอออันนี้มันกฎหมายอเมริกาบ่ฮอดนี่มีแต่ตัวเดียวนี่สิรบนี่ได้พ่อแม่พี่น้องลาวต้องเปลี่ยนการปกครองใหม่ไปเป็นเสรีประชาธิปไตยเขียนกฎหมายใหม่จัดตั้งกันใหม่คณะเจ้าน่ะตั้งกันใหม่บ่แล้วก็นี่ต่างๆเซโร่ลบล้างหมดเออเว้ากันใหม่มันจังสิได้เราเอาคนลาวบริหารคนลาวเองบ่ต้องไปวุ่นวายกับชาติอื่นชาติอื่นต่างกันนี่พี่แต่เขาขอความช่วยเหลือของเขาอยากให้คนลาวเฮ็ดเองเบิดให้คนลาวเป็นเจ้าการมันจึงคนเก่งจะเอาคนอื่นเฮ็ดเขาบ่เก่งจักเถื่ออีหยังกันเขียนหนังสือกันเขียนหนังสือกันบ่แม่นให้คนอื่นมาเฮ็ดเฮาได้เฮ็ดเองนะเฮาได้เฮ็ดเองนะเฮาจึงคนเก่ง
เฮ็ดให้เฮาสิได้เกรดดี A B บ่บักเก่งๆมันเฮาเฮียนเฮาเองอันนี้คือกันการสร้างสถาพัฒนามันก็เดียวกันเบิดเออเฮ็ดแม่คันเฮ็ดอันนี้นี่สิไปไกลรับกับบุดประชาชนลาอยู่นอกประเทศนี่เขาสิไปซอยพวกท่านเออเรื่องการเงินกันต่างๆบ่หรือว่าอาจจะเศรษฐกิจอันรายทุนต่างๆนี่เขาไปโลดเพราะว่าอย่างระบบกฎการปกครองของเจ้ามันมีกฎหมายห้องครับมันบ่คือสังคมนิยมเขาไปโลดเพราะฉะนั้นนักลงทุนมันก็เบิ่งคือกันว่ามันสิลงทุนไปแบบใดอันนี้ข้าพเจ้าให้ความคิดก็มีเด้อเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่ข้าพเจ้าบ่เห็นว่าอันช่องทางอันลาวสิซอกสิไปยันใดคิดเงินเรือไปหาขายอีหยังการผลิตอันหยังมาใช้หนี้เพราะว่าหนี้มันหลายโพดเพราะเป็นพี่น้องอันนี้วิธีทางออกมีตัวเดียวเท่านั้นพวกเจ้าต้องเปลี่ยนปฏิรูปการเมืองใหม่เฮ็ดใหม่บัดจังซี่ได้มันได้สิไปพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้าก็หน่ายเป็นห่วงคือกันมาเห็นสภาพแบบนี้อ๋อข้าพเจ้าก็ขอเรียนท่านท่านวรังครับวัสดาจากไปขอบใจน้ำตาลไมโครแบงค์ดีเด้ออันนี้เป็นถึงท่านท้องรุ่นอศิสุริตถึงเวลาแล้วที่ท่านจะเข้ามาข้างประชาชนเราเบิ่งแย่งประชาชนเราปกป้องประชาชนเราสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนเราสิ่งที่ท่านเห็นบ่ได้ก็คือระบอบที่ท่านถูกล่อหลอกมันนั่นเองแต่ว่าทั้งพวกเขาเขารู้จักและเข้าใจท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีการศึกษาและรู้จักผิดรู้จักถูกถึงเวลาแล้วมาฮอดแล้วถ้าท่านบ่กล้าตัดสินใจแล้วเรื่องสร้างบ้านเมืองผืนแผ่นดินลาวหรือประชาชนลาวนี่จะกลับกายผันแปรไปเป็นแนวอื่นลาวก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ในผืนแผ่นดินตัวเองเป็นอพยพอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศตัวเองประเทศลาวก็จะกลายเป็นเขตแค่หนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านตัวอย่างอยู่ทั้งเหนือของลาวแข่งยุนน่าน12พนาแปลว่าอย่างอันนั้นเป็นภาษาลาวบอกตัวนี้ท่านทองลุนศรีสุริคือสมุจักดีถ้าหากท่านก้าวเข้ามาอยู่ข้างประชาชนแน่นอนปัญหาต่างๆนี้จะต้องถูกแก้ไขโดยได้รับความเห็นใจจากสากลเช่นเดียวกันเรื่องนี้สินต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมันจะเป็นโมฆะไปได้เพราะว่าเป็นอย่างทั้งหมดมันเกิดขึ้นนี่สินต่างๆเกิดขึ้นแม่นประชาชนลาวบ่ฮับฮู้นำเด้อให้ท่านเข้าใจดีในเมื่อประชาชนบ่ฮับฮู้นี่สินใดต่างๆมันก็จะตกใส่ผู้ที่กำลังอำนาจในกรณีนี้ท่านมีเวลาและท่านมีโอกาสที่แก้ตัวเองการแก้ไขนี่ก็อยู่ในคือท่านไม่กู้แพงดีบ่ล่ะในคณะของพวกท่านสิมีความหักษาแท้ได้บ่แม่นในคณะของพวกท่านที่หวังเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วขับมาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพื่อใช้แนวนโยบายอันเก่าเพื่อคืนกิจการหรือคงยืนยงคงตัวอยู่ได้ผมแอนเดอร์ต่อไปนี้ต้องมาอาบน้ำใหม่ท่านเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาล้างตัวท่านนั่นเองเป็นสีขาวถ้าบ่ดังนั้นแล้วก็จะบ่มีการเปลี่ยนแปลงอันถูกต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮียตอบสนองความต้องการของชาติเด้อปัจจุบันนี้ถ้าพวกท่านบ่เฮ็ดหยังถ้าพวกท่านบ่เน่งบ่ติหยัง45ปีแล้วพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่มันก็จะคมเหงเอารัดเอาเปรียบขูดยีบพวกท่านอยู่ยังแบบเดียวปัจจุบันนี่แหละอยากจับใครก็จับอยากว่าอย่างก็ว่ากฎหมายกฎหมู่กฎอย่างต่างๆอยู่ในมืออยู่ในปลายปืนของเขาเองเวลามื้อนี้วันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายน2020วงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวนำเสนอรายการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์เวลาของพวกเราได้หมดลงแล้วขอจากลากราบลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนวันพฤหัสหน้าพ่อกันใหม่ขอเสิร์ฟท่านไมโครเพียงดีขอเสิร์ฟขอดีกับขอลาเด้อคุณได้เด้อพ่อกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องลาวครับคุณได้